ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะชวนคุยการประยุกต์ใช้ eDrawMind ในเรื่องการทำไทม์ไลน์ครับลักษณะไทม์ไลน์ที่เป็นเส้นเวลาครับหรือไทม์ไลน์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการนะครับที่เป็นขั้นเป็นตอนก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงเทคนิคการทำนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมก่อนว่าในการทำเส้นเวลาหรือกระบวนการครับที่เป็นขั้นเป็นตอนก่อนหลังหน้าหลังแบบนี้นะครับมีอยู่กี่ลักษณะของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า eDrawMind ครับในการทำไทม์ไลน์ที่เห็นเป็นภาพแบบนี้ใน eDrawMind จะมีอยู่3ลักษณะหลักการคือคลิกที่Central Topic นะครับที่หัวข้อหลักแล้วก็ไปที่ Topic Format จะมีไทม์ไลน์ให้เลือกอยู่3แบบครับแบบที่1ก็เป็นไทม์ไลน์ในเส้นเวลาจากซ้ายไปขวาเรียกว่าเป็น Right Time แบบที่2เรียกว่า Right Turn Time แบบที่3ครับเป็นลักษณะของเดี๋ยวผมดูคำอธิบายเขานิดนึงครับเป็น Bottom Time นะครับวิ่งลงข้างล่างเรามาดูตัวอย่างภาพนะครับถ้าท่านใช้ไทม์ไลน์ลักษณะซ้ายไปขวาครับก็จะเป็นเหมือนเดินไปข้างหน้านะครับอีกแบบหนึ่งก็คือไทม์ไลน์ที่ไล่เวลาจากบนลงล่างครับเราก็เลือกที่นี่นะครับเราจะได้บนลงล่างถ้าบนลงล่างคอนเทนต์ตัวนี้ครับคำอธิบายตรงนี้เขาก็จะวิ่งออกมาด้านขวามือในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากวิ่งขวาเราก็สั่งซ้ายได้ครับสั่งซ้ายสลับขวาแบบนี้ครับขั้นที่3ก็สลับไปซ้ายอีกรอบหนึ่งครับครับความน่าสนใจก็จะยิ่งดูมีสตอรี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็จะเป็นตัวอย่างของแผนที่ที่เป็นในเชิงของไอเดียของห่วงเวลาครับนี่ครับในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดย่อยนะครับในลำดับนี้ได้นะครับสามารถเพิ่มรายละเอียดย่อยได้นะครับให้ดูตัวอย่างครับนี่ครับเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ที่เป็นบอททอมครับทีนี้มาดู right turn ครับ right turn คือตัวที่2นะครับถ้า right turn จะเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อเขาไปถึงจุดหนึ่งคำว่าจุดหนึ่งคือประมาณถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็เกือบจะชนขอบเสร็จเขาจะม้วนตัวกลับมาซึ่งผมม้วนยาวๆให้ดูนิดหนึ่งครับถ้าเราม้วนไปเรื่อยๆเขาจะม้วนอีกรอบหนึ่งม้วนเป็น timeline สไตล์นี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบว่าเราชอบสไตล์นี้ไหมให้มันอยู่หน้าเดียวเพราะว่าถ้าสั่งไปด้านขวาอย่างเดียวนะครับเป็นไรท์มันจะยาวมากๆเพราะมันจะไม่ม้วนให้เขาจะยาวออกไปครับเพราะฉะนั้นไรท์เทิร์นก็จะถูกใช้กรณีที่มันยาวเกินครับยาวเกินกว่าที่จะไปจัดแสดงหรือไปโชว์หรือยาวเกินการพรีเซนต์จอประมาณนั้นนะครับทีนี้เทคนิคการทำผมให้ท่านดูนิดหนึ่งครับตรงที่เป็นวงกลมตัวนี้วงกลมตัวนี้ทำอย่างไรนะครับให้ท่านลากคล่อมส่วนที่อยากจะทำนะครับลากคล่อมส่วนที่อยากจะทำกดคอนโทรลค้างครับถึงจะลากคล่อมแบบนี้ได้นะครับความหมายคือเราลากแบบนี้ปุ๊บยังไม่กดอะไรนะครับพอเราจะไปลากข้างล่างต่ออีกหมายถึงลากไปกระโดดข้ามแบบนี้เช่นจะไปคลิกตัวนี้ด้วยนะครับให้กดคอนโทรลค้างสิ่งที่ลากไว้นั้นจะยังคงอยู่ครับกดคอนโทรลแล้วตามด้วยการลากครับก็จะเป็นการลากข้ามตำแหน่งไปนะครับหลังจากนั้นตรงเชฟครับตรงเชฟรูปแบบครับให้ไปเลือกที่เป็นจุดแบบนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับเลือกจุดทีนี้ทำไมวงมันใหญ่ๆวงมันใหญ่ๆเพราะตัวข้อความข้างในมันตัวใหญ่ครับท่านต้องเปลี่ยนตัวเลขให้มันเล็กลงครับเช่นเลข 10 เลข 11ครับวงนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือที่อยู่ข้างใน
ครับเลข12ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลข13ที่เหลือลบครับเพราะมันเกินมาเราสาธิตสั้นๆก่อนครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ส่วนที่ลงข้างล่างตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การกดแท็บกดแท็บจะเป็น subtopic ครับทีนี้พอกดแท็บลงมามันไม่เหมือนตรงลงมาแบบนี้ท่านคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเชฟตรงนี้ให้เป็นแบบออกเป็นบอททอมพอเป็นบอททอมเขาจะลงมาข้างล่างเราก็เขียนขั้นตอนที่10ไอ้กลมๆ ตรงนี้เกิดจากการคลิกนะครับจะเป็นเรื่องของเส้นครับเส้นตรงนี้เราต้องการกลมๆครับเราก็สั่งให้เป็นแบบนี้การขึ้นบรรทัดใหม่ได้เคยพูดในคลิปอื่นๆคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งครับกดชิปค้างครับตามด้วย Enter เพื่อขึ้นบรรทัดที่2ครับสรุปการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนและส่งต่อความรู้สมมติว่าขั้นที่10คืออันนี้ครับนี้ข้างในตัวนี้ต้องเปลี่ยนสีฟอนต์ครับให้เป็นสีดำด้วยนะครับเขาก็จะเป็นฟอนต์สีดำงั้นวิธีทำไทม์ไลน์ก็จะง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ยังคงสลับได้เหมือนเดิมแต่สั่งขึ้นข้างบนครับนะครับแทนที่เราจะให้ลงข้างล่างอย่างเดียวเราสั่งสลับอยู่ที่สตรัคเจอร์นะครับซึ่งสตรัคเจอร์ตัวนี้จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติแต่ละหัวข้อครับเขาก็จะสลับขึ้นสลับลงแบบนี้ได้เหมือนกันครับวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการทำไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์โดยที่เราไม่ไปใส่หัวข้อนี้ไว้ในอย่างหัวข้อนี้มันลงมาไม่ถูกเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบดาวนะครับฝั่งนี้เราไม่ใส่คอนเทนต์ลงไปในหัวข้อแต่เราใส่ตัวเลขลงไปแทนเป็นโน้ตเพื่อแสดงขั้นตอนครับก็หวังว่าการทำไทม์ไลน์สไตล์นี้จะเข้าไปช่วยให้หน่วยงานต่างๆครับหรือท่านผู้สนใจได้ประยุกต์ใช้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องสมมุติท่านสอนหรือสื่อสารเรื่องการพัฒนาการของอาเซียนนะครับปีไหนที่ก่อตั้งอาเซียนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอาเซียนจนกลายเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นในปีพ.ศ.เพราะฉะนั้นช่องตรงนี้อาจจะเป็นปีพ.ศ.แทนนะครับอย่างเช่นเริ่มต้น2011ท่านก็ใส่20เริ่มต้นปี2011 2015ครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของพ.ศ.แทนถ้ากรณีว่าเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับห่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นครับเพื่อนผู้ที่จะได้ประโยชน์ครับอย่างเช่นท่านที่สอนวิชาที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์นะครับสำคัญในยุคสมัยสมมติว่าสมัยสุโขทัยใครเป็นกษัตริย์ในช่วงเวลาไหนครับกษัตริย์องค์ที่นะครับอยุธยารัตนโกสินทร์ก็จะมีไทม์ไลน์แบบนี้วิธีจำก็จะจำได้สนุกจำได้ง่ายขึ้นเช่นไม่ชอบสีนี้นะครับก็เปลี่ยนสีให้เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นสไตล์สีอีกแบบหนึ่งพอเปลี่ยนสีมาตัวนี้เขาจะเปลี่ยนตามเนื่องจากมันเป็นธีมนะครับเราก็ต้องมาปรับสีชุดนี้ให้เป็นเหมือนเดิมครับมาปรับเชฟให้ไปเป็นแบบเดิมแล้วตัวเลขหายไปไหนตัวเลขคือสีครับสีของฟอนต์จะอยู่มุมนี้นะครับสีของฟอนต์จะอยู่ตรงที่คำว่า text ตรงฟอนต์ตัวนี้ครับก็ต้องมาปรับสีฟอนต์แล้วก็ตัวเส้นก็ให้มันเล็กลงนะครับแล้วเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการเงาด้วยนะครับคำว่าเงาคืออย่างนี้มุมนี้ครับเงาสะท้อนแบบนี้นะครับเราต้องการเงาสะท้อนแบบนี้มันจะเป็นสไตล์ของการทำสื่อที่เหมือนอินโฟกราฟิกที่สวยขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอินโฟกราฟิกนะครับเดี๋ยวจะ ว่าผมใช้ข้อความผิดนะครับ
อินโฟกราฟิกจะเป็นเรื่องของมีอินโฟเมชันต้องมีพวกตัวเลขนะครับมีสถิติต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นกราฟิกครับถึงจะเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกเพราะในการทำไทม์ไลน์แบบนี้จะนำไปใช้ได้ในการไปอินเสิร์ตต่อในสื่อนำเสนอที่เป็นสไตล์อินโฟกราฟิกที่ว่าด้วยไทม์ไลน์ครับคลิปนี้ก็เลยสาธิตให้ดูเรื่องของการทำกลมๆแบบนี้ซึ่งตัวกลมๆแบบนี้มันจะมีให้เลือกที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะครับนะครับ 2-3 ตัวจะมีแบบนี้ด้วยครับจะมีที่เป็นกลมๆจุดในด้วยครับจุดตรงกลางก็ได้นะครับครับบางท่านอาจจะชอบที่เป็นจุดเดียวโล่งๆโปร่งๆหรือชอบจุดกลมหรือชอบจุดทึบครับถ้าชอบแบบทึบก็มีให้เลือก3แบบสรุปก็คือเรามีไทม์ไลน์3สไตล์นะครับไทม์ไลน์วิ่งตรงซ้ายขวาบนลงล่างกับที่เป็นเทิร์นแบบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นจุดสามารถที่จะเลือกจุดได้3แบบครับหรือจะเป็นลูกศรแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นโฟลว์เป็นลูกศรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของวิ่งไปเพียงแต่ฝั่งข้างล่างนี้ก็ต้องมาดูต่อว่ามันจะไม่โฟลว์ตามแล้วนะครับมันจะวิ่งขวาซึ่งไม่ถูกหลักการมันต้องไปด้านซ้ายตัวนี้จะไม่ได้นะครับตัวนี้จะไม่มีฝั่งซ้ายนะครับจะไม่มีฝั่งซ้ายไม่สามารถเทิร์นได้ตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับเป็นตัวที่เหมาะก็จะเป็นตัวกลมเพื่อไม่ต้องแสดงทิศทางครับเพื่อให้เห็น3ลักษณะที่อยู่ด้วยกันนะครับโปร่งทึบแบบนี้นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สามารถทำในไทม์ไลน์ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจทิศทางก็สามารถที่จะคลิกที่หัวข้อหลักนะครับแล้วก็สั่งให้มีลูกศรครับเห็นไหมครับจะมีลูกศรหลายแบบหัวลูกศรก็จะเป็นการบอกทิศทางนะครับ direction ซึ่งตัวนี้ผิดอย่างที่ผมบอกคือลูกศรมันต้องไม่ขัดแย้งกันก็ต้องไปปรับครับให้เป็นกลมอย่างเดียวครับหลังจากนั้นงานของเราก็จะเสร็จด้วยการเตรียมแบ็คกราวด์นะครับเลือกแบ็คกราวด์ให้สอดคล้องกับสตอรี่ที่เราทำนะครับครับหรือถ้าไม่ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนสีชุดของชุดนี้จะอยู่ฝั่งขวามือนี้นะครับซึ่งก็เลือกแพทเทิร์นของสีได้จะเป็นแบบสีเดียวครับหรือเป็นแบบเรนโบว์ครับหรือเป็นซิมาติกหรือเป็นลักษณะของสลับนะครับสลับก็ได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ปรับแก้ได้ก็คือเป็นเหมือนเราใช้ลายมือเป็นเอฟเฟคลากเองจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเอฟเฟคที่เป็นเหมือนแฮนด์ดรอครับไม่ต้องตรงมากครับก็ปรับที่ตรงนี้ได้ก็จะดูมีสไตล์นะครับมีสไตล์ของตัวเองถ้าจะกลับมาเป็นมาตรฐานตรงๆหน่อยเป็นวิชาการหน่อยสมมุตินะครับก็นอร์มอนแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือเส้นระยะห่างตรงนี้มันห่างไปดึงเข้ามาได้ไหมถ้าจะดึงเข้ามาอยู่ส่วนนี้นะครับอยู่ด้านขวาของจอครับจะเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างก็ไปที่ลด30ลงมาเหลือ24ครับเขาก็จะคอมแพคเข้ามาย่อเข้ามาได้ครับย่อฝั่งตรงนี้คือถ้ามันห่างกันในเชิงของระหว่างจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลูก2อันห่างกันจะเป็นอันข้างล่างครับนี่คือตัวอย่างการทำไทม์ไลน์ก็เป็นการให้เห็นลักษณะการประยุกต์ใช้ว่าเรามีความยืดหยุ่นอย่างไรแล้วก็วันนี้ก็ได้ถ่ายทอดเรื่องการทำการปรับแต่งส่วนอื่นของการปรับแต่งก็ยังมีนะครับถ้าท่านจะใช้ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเหล่านี้ครับรายละเอียดที่เป็นสาระย่อยที่สามารถแทรกเข้าไปได้อย่างเช่นตรงนี้สามารถใส่ภาพพวกนี้ได้ครับใส่ดาวนะครับเพื่อแสดงว่าเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญก่อนไปพรีเซนต์ก็ทำแบบนี้ได้ครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมใส่ข้อมูลนะครับนี่คือถังอะไรนะครับชื่อ
เส้นเวลานั่นเองอันนี้คืองานอะไรนะครับอย่างเช่นในภาพนี้คือ RBM คือ RBMS Planning Process สมมุติแบบนี้ครับก็อย่าลืมจัดบอกผู้ทำด้วยครับเพราะว่าเวลาอ้างอิงกลับจะได้ง่ายนะครับจัดทำโดยหมายถึงพังนี้นะครับจัดทำโดยมิสเตอร์โพลชาสันครับตัวนี้ก็จะได้เป็นคำอธิบายซึ่งคำอธิบายกรณีเราไม่อยากไว้ข้างบนนะครับอยากจะมาไว้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ท่านต้องกดชิปค้างนะครับถ้าเราลากเลยมันจะดูดเข้าไปถ้าลากผ่านครับมันจะดึงเข้าไปในไทม์ไลน์ให้กดชิปค้างไว้เพื่อดึงมาในจุดที่เราอยากจะวางอิสระครับซึ่งตัวนี้มันจะได้มาถ้าเราดับเบิลคลิกนะครับเพราะมันคือ floating topic ครับคือหัวข้อลอยๆทำกี่อันก็ได้นะครับที่น่าสนใจคือมันมีตัวไกด์ในการจัดให้ว่าอยู่กึ่งกลางเห็นไหมครับเมื่อเราคีย์เสร็จแล้วเราสามารถที่จะมีอธิบายตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็มีคำอธิบายอีกสักอันนึงที่ไม่อยากพ่วงไว้ที่ขาครับแต่ก็ต้องรับรู้ว่ามันจะซ้อนทับกันไม่ได้นะครับมันจะทับกันแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องมีพื้นที่ระหว่างกันครับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งนอกจากนั้นคำสั่งเดิมยังคงใช้ได้นะครับเช่น call out ตัวนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับขอเอาจะทำเพิ่มจะดึงไม่ได้ครับเราจะดึงหนีจากเส้นไม่ได้ครับไทม์ไลน์มันจะเป็นแบบนี้กรณีขอเอาอันอื่นใช้ได้ไหมก็คลิกนะครับเรายังใช้ boundary ได้ครับ boundary ก็คือเราเน้นจุดเน้นเป็น blocks ครับเส้นขอบเขตซึ่งตัว boundary เองก็ปรับแต่งได้ว่าจะเอาเส้นลักษณะจุดๆแบบไหนจุดละเอียดหรืออย่างไรนะครับไทม์ไลน์เราก็ดูอลังการมากขึ้นเมื่อทำเสร็จก็สั่ง export ออกไปเป็น PDF ไฟล์พอสั่งไปเป็น PDF ไฟล์ครับเดี๋ยวผมต้องเซฟเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับสั่งเป็น PDF ไฟล์เขาก็จะเปิด PDF ไฟล์ขึ้นมาครับเราก็นำ PDF ไฟล์ตัวนี้ไปใช้ในการประชุมสัมมนาหรือไปพรีเซนต์ไปปริ้นเอาต่อไปได้ครับนี่คือตัวอย่างการทำเส้นเวลาไทม์ไลน์ครับคงเมื่อชมจนจบคลิปคงได้เห็นลักษณะการทำงานนะครับสรุปสุดท้ายให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งว่ามันเริ่มต้นยังไงนะครับกดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไทม์ไลน์สักไทม์ไลน์หนึ่งเพราะมันปรับทีหลังได้ก็ขอให้เริ่มต้นจากเลือก Horizontal Timeline ก่อนครับแล้วก็ใส่จำนวนกล่องเท่าที่เรามีเช่นปีพ.ศ.ครับ2011 2012เกิดปัญหาอีกทีหนึ่ง2017 2020ครับ2023 2024 2025หลังจากนั้นลากคล่อมครับแล้วก็ไปปรับให้เป็นแบบที่ท่านต้องการครับจากนั้นก็กดแท็บเพื่อใส่รายละเอียดย่อยซึ่งในส่วนรายละเอียดย่อยนี้เราปรับสตรัคเจอร์ให้เป็นออกดาวครับเป็นลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็แต่ละจุดเราต้องการจุดกลมๆบนเส้นเราก็มาแก้ที่คำว่า branch เป็นจุดกลมๆขาวๆเล็กๆตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็มาตามคีย์ข้อมูลใส่ลงไปตรงนี้กดชิปค้าง enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่เราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ปรับแต่งการปรับแต่งก็คือคลิกพื้นที่ว่างๆแล้วก็มาแต่งโมเดลชุดนี้มาจะเอาสีแบบไหน
ตัวนี้มันก็จะกลับมาไม่กลมอีกก็ลากอีกรอบหนึ่งจะทำงานประมาณนี้ครับวนไปวนมาแบบนี้ปุ๊บกลมตัวหนังสืออ่านไม่ออกเพราะเป็นสีขาวก็ไปปรับให้เป็นสีที่เราต้องการเช่นสีดำครับตัวหนังสือเส้นใหญ่ไปเล็กลงครับเราก็จะได้ไทม์ไลน์ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เลือกว่าจะเอาไทม์ไลน์แบบไหนถ้าแบบเทิร์นเมื่อกดไปเรื่อยๆมันจะเทิร์นเองครับเราก็กลับไปปรับแต่งปรับแก้วนอยู่ประมาณนี้ครับในการทำงานจริงจะทำงานประมาณนี้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับเรื่องของไทม์ไลน์ที่ทำด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า eDrawMy ท่านที่สนใจมีคำถามนะครับก็อย่าลืมฝากไว้อยากฟังเรื่องการประยุกต์ใช้อะไรของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องราวให้ท่านได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ เพิ่มประโยชน์ให้กับงานให้กับชีวิตให้กับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับหรือคอมเมนต์ได้เพื่อเป็นเพื่อนกันต่อไปสวัสดีทุกท่านครับ